วันนี้อยู่กับมิวเซเว่นเอ็กติโวเกียร์ออโต้4คูณ4ราคาดีสภาพดีจัดไปสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้นำรถ PVV นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์อีก1รุ่น1คันมานำเสนอมารีวิวให้ชมสำหรับคนที่ไม่ต้องการซื้อรถครอบครัวที่ราคาสูงมากนะครับแต่พร้อมใช้พร้อมลุยวันนี้ผมเอามิวเซเว่นนะครับมิวเซเว่นเอ็กติโวนะครับเกียร์ออโต้4คูณ4ปี2006จน2007หรือว่าปี2550นั่นเองนะครับปี50นะตัวนี้เป็น VGS แล้วนะครับเป็นเครื่อง VGS เทอร์โบแล้ววันนี้เอาสภาพถือว่าถ้านับปีเดียวกันนะถ้านับปี50เดียวกันถ้านับบอดี้โครงสร้างเนี่ยผมว่าส่งเข้าประกวดได้เลยวันนี้ผมนำเสนอในราคาเพียง 429,000 บาทนะครับ 429,000 บาทคือราคาค่าตัวของ Mew 7 Activo 4 Wheel Drive คันนี้ต้องบอกว่าราคานี้ก็พอๆกับรถเก๋งเล็กทั่วไปนะครับถ้าเราซื้อรถเก๋งก็ราคาประมาณนี้แต่วันนี้ถือว่าได้PPV ราคาที่จับต้องได้นะครับนะ 3-4 แสนบาทถือว่าเหมาะสมสมเหตุสมผลและก็ที่บอกว่าบอดี้โครงสร้างสวยเดิมยังไงเป็นยังไงผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเลยอย่างที่ผมบอกไปนะตัวนี้เป็นฝาทองแล้วนะครับ iTech VGS Turbo หลายคนตามหาตัวนี้แหละเพราะว่ามิวมันจะมีตัวธรรมดาไงนะครับตัวที่ไม่ใช่ VGS Turbo แล้วก็ดูโครงสร้างผมให้ดูโครงสร้างชัดๆชัดๆเลยผมต้องชื่นชมเจ้าของเดิมนะครับชื่นชมเจ้าของเดิมก็คือถือว่าดูแลรักษานะครับดูแลรักษาความเดิมได้ดีมากนะครับจริงๆคือออกมาตอนแรกนะครับเป็นรถที่ผู้หญิงใช้นะครับนะออกมือแรกอยู่ที่นครปฐมและก็เจ้าของเดิมที่เอามาขายให้ผมเนี่ยคือพี่ผมเองนะครับนะรู้สึกคุ้นเคยกันดีพอดีจะมาเปลี่ยนเอานะครับรถตู้ VIP MPV หรูๆไปใช้ก็เลยบอกว่าคันนี้ไม่ได้ใช้เอามาให้ผมรีวิวขายให้นะครับถือว่าเป็นรถพี่ผมเองคุณผู้ชมดูนะน็อตฝากระโปรงเนี่ย4ตัวเนี่ยคือสำคัญมากนะครับไม่ใช่ผมไปแต้มสีเพื่อให้มันดูดีนะคือมันไม่เคยแกะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่คืออ่ะดูแก้มได้เลยนะครับดูแก้มดูเพจได้นะครับคือเพจของ Isuzu เนี่ยบางทีเวลาเราดูเนี่ยนะครับเนี่ยเครื่อง 4JJ นี่คือบล็อกเครื่องบล็อกเครื่อง 3,000 นะครับ 2,999 cc นี่คือบล็อกเครื่องดีเซลอยู่แล้วหมุดของ Isuzu เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกดีเบตที่มันดูชัดเจนแต่ว่าเวลาเราล้วงเข้าไปเนี่ยรถแต่เดิมไม่เดิมเนี่ยหมุดมันต้องสั้นนะครับบานเท่าอื่นมาสั่นยุดปุดนะครับนี่คือรถเวลาผมดูรถเดิมไม่เดิมนะนอกจากดูเพจเดิมหรือไม่เดิมเนี่ยนอกจากเม็ดอาร์คมาร์คจุดที่มันมาร์คมาจากโรงงานอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีการดูนะครับซึ่งเพจ Isuzu ก็จะดูประมาณนี้สำหรับคนที่มองหานะผมมองว่าตัวนี้เองเนี่ยนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซล 3,000 และเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยสภาพโอเคแหละมันผ่านมา10กว่าปีจะให้มันเพอร์เฟกต์รอยสีรอยขีดข่วนไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้แต่ผมรับประกันให้ว่าโครงสร้างคันนี้เดิมสุดๆกับราคา 429,000 บาทนะครับรถสวยประวัติดีแน่นอนนะครับอยากจะทราบอะไรเกี่ยวกับเจ้าของเดิมผมบอกเลยว่าผมตอบได้หมดแน่นอนนะครับคันนี้นะปัญหาหลักที่เจอก็ปัญหาคือเซ็นเซอร์หน้าเครื่องนะครับสายพงสายพานนี่คือเปลี่ยนมาแล้วปัญหาที่จะเจอใน Isuzu Mew 7คือเปลี่ยนมาแล้วนะครับนะลูกลอกสายพานโมเล่เนี่ยนะครับที่มันจะชอบดังอีเนี่ยปัญหาหลักของ Isuzu แล้วเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็นสตาร์ทใหม่ๆชอบเป็นตัวนี้แก้มาแล้วขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์เลยเพราะปัญหาที่จะเจอใน Isuzu ก็คือมันจะดังอีแต่สายพานเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยมันจะชอบดังแล้วก็จะชอบสตาร์ทไม่ติดเวลาเซ็นเซอร์หน้าเครื่องมีปัญหาตัวนี้คือได้รับการเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ใบเสร็จที่เปลี่ยนมาผมใส่ไว้ในเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการตรวจสอบของเจ้าของคนใหม่ที่จะรับไปดูแลและก็หลายคนนะครับหลายคนบอกว่าดูแลดีหรือไม่ดีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเครื่องคอมโบเรลเนี่ยนะครับถ้าเราดูนะครับดูจากเข็มวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเครื่องไม่ดีนะครับหรือเครื่องหลวมเนี่ยนะครับควันหรือละอองน้ำมันเครื่องเนี่ยจะขึ้นชัดเจนมากนะครับในบล็อกเครื่องของ Isuzu นะครับอันนี้คือว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีละอองแบบน้ำมันเครื่องพุ่งขึ้นมาเวลา Isuzu มันดูง่ายมากเวลาเครื่องหลวมหรือเครื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยนะอันนี้ผมสตาร์ทให้ดูเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนิ่มๆนะครับมาไม่สั่นไม่คลอนนะครับไม่มีอาการดังนะเครื่องของมูเล่ของสายพานเพราะว่าได้รับการเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่คือปัญหาหลักที่จะเจอใน Isuzu ไม่ว่าจะเป็น Mew 7ก็แล้วแต่หรือ Mew X ตัวนี้ก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วจบแล้วนะครับนะก็จะเหลือขัดสีขัดตาไฟให้พอดีรีบเอามารีวิวจริงๆผมโพสต์ไปตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วว่าจะมารีวิวคันนี้ให้ชมแต่พอดีมีลูกค้าสนใจบอกว่าจะเพิ่งรีวิวถ้ารีวิวแล้วจะไม่ทันนะครับรีวิวแล้วจะไม่ทัน
คือหมายความว่าราคาที่ผมขายเนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับล้อแม็กยางเยิงสน็อกเกิลแหลกหลังคานี่คือให้หมดเลยนะครับให้หมดเลยนะครับไม่ได้ไปถอดออกนะครับไม่ได้ไปถอดออกคือขายพร้อมของแต่งนะครับขายพร้อมของแต่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ต้องเอาออกเนี่ยอย่างเครื่องเสียงที่ผมติดมาสน็อกเกิลหรือว่าแหลกหลังคาที่ติดมาก็เท่าออกก็ราคาก็สามารถต่อรองได้นะครับลดได้นะครับนะเพราะบางทีผมว่าตอนแรกผมตั้งใจว่าผมถามพี่ผมเข้าใจว่าจะเอาของแต่งคืนหรือเปล่านะครับเครื่องสูงเครื่องเสียงติดมาจะเอาคืนหรือเปล่าถ้าเอาคืนผมจะขาย399ตอนแรกที่คุยกันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่คืนก็ขายตามบวกมูลค่าตามชุดแต่งนะครับนะล้อแม็กยางยืนนะครับสต็อกเกิลแหลกหลังคาเนี่ยยางนะครับนะยางปี19เลยใช้งานได้ยาวๆนะครับยาง 80-90% ใช้งานได้ยาวๆก็แน่นอนรถ 4x4 ก็สต็อกเกิลนะครับท่ออากาศหายใจก็เนี่ยกองอากาศเนี่ยคือถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ในการตกแต่งรถทรงออฟโรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายป่าขาลุยนะครับเนี่ยแหลกถาดนะครับแข็งแรงมากนะตัวนี้ใครที่ต้องการไปลุยนะครับไปลุยนี่ก็พร้อมได้เลยแต่ว่าพี่ผมแกก็แต่งไปงั้นแหละนะครับไม่มีเวลาไปไหนหรอกครับธุรกิจเยอะนะครับธุรกิจเยอะนี่แกติดมาครบหมดนะนี่นะครับจอไพโอเนียนี่ผมกำลังเปิดดูหนังให้ดูเลยจริงๆเสียงดังกระหึ่มมากนะฮะอันนี้คือติดมาเพราะว่าเครื่องเสียงเดิมติดรถนี่คือโบราณอยู่แล้วนะพูดถึงมิวเซเว่นนะฮะแล้วก็เลขไมค์1,792กิโลนะครับ191792นะครับสภาพก็ประมาณนี้ไม่200,000โลก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับรถ10กว่าปีนะครับสำหรับรถ10กว่าปีแล้วก็ติดไพโอเนียมาแต่ว่าจอบิวอินเนี่ยตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนเครื่องเสียงมาบางทีก็ไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับส่วนใหญ่จอบิวอินเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องเสียงคือเปลี่ยนเฉพาะด้านหน้าไม่ได้เชื่อมต่อแผงหลังแต่สามารถเจ้าของใหม่ก็สามารถไปเชื่อมต่อได้แต่ผมเราตำหนิให้ฟังนะครับก็เป็นเครื่องเสียงที่ขนาดย่อมนะครับพอฟังนะครับสำหรับไพโอเนียตัวนี้แล้วก็เนี่ยภายในนะครับภายในบล็อกนี้ก็คือสังเกตง่ายๆเวลาสังเกตเกียร์ออโต้นะครับถ้าเป็น D นะ321นะถ้าเป็น D 3แบบนี้แสดงว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับถ้าเป็น D 4ก็จะเป็น4สปีดนะเป็น5สปีดอย่างเงี้ยนะครับสเต็ปกันง่ายๆคือตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้4สปีดแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับนะ Isuzu เป็นค่ายแรกๆนะครับที่ใช้ระบบนะครับการขับเคลื่อน2ล้อนะครับ4ไฮ4โลเป็นแบบกดเอานะครับถือว่าใช้งานง่ายกว่า Toyota เยอะนะครับสมัยก่อนนะสำหรับคนที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้งานง่ายนะครับออปชันไม่ซับซ้อนนะครับถึงแม้ว่าคนจะคอมเพลนในเรื่องของ Isuzu มีเสียงว่าเป็นรถทรงคนแก่แต่สำหรับราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่แก่ตามนะครับ 429,000 บาทกับรถออโต้ 4x4 นะดูสภาพภายในอีกนิดนึงสภาพภายในค่อนข้างที่จะดูใช้รักษานิดนึงนะครับแต่ตัวปีกเบาะมีการสึกล้อตามการใช้งานไม่ว่ากันแต่ว่าพูดถึงการดูแลรักษาภายในเนี่ยถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับภายในตกแต่งสลับกับลายไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมิวเซเว่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยลายไม้ก็ลอกตามการใช้งานตัวนี้ตำหนิมีอยู่แล้วนะครับนะคือถามว่ารถพวกนี้เองเนี่ยถามว่าเราจะไปไล่เก็บทุกจุดไม่นะครับไม่เพราะว่าถือว่ามันเป็นรถที่ราคาแบบพอฟังแล้วนะครับเราขายคือเราขายราคาถูกแล้วก็บอดี้โครงสร้างเรารับประกันว่าเดิมนะครับเดิมแน่นอนตำหนิรอยขีดข่วนมันมีอยู่แล้วนะครับรถมือ2อายุ10กว่าปีขนาดนี้จะให้มันเพอร์เฟคเหมือนกับรถที่ผมรีวิว Fortuner ปี19ปี20มันก็ไม่ใช่นะครับแต่ราคาที่คุณผู้ชมได้รับไปเนี่ย 429,000 บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับเนี่ย Mitsubishi Activo นะออโต้ 4x4 สำหรับคนที่ต้องการนะครับต้องการจริงๆฝาปิดตัวนี้มันหลุดไปไหนนี่จริงๆมีนะจริงๆฝาปิดตัวนี้มีนะครับน่าจะหลุดตอนล้างนะครับนะรอยขีดข่วนตามการใช้งานมีแล้วก็เนี่ยเป็นเบาะ3แถวนะครับก็มีแอร์ราวเหมือนกันกับตัว Fortuner เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Fortuner ไม่มีแอร์ราวนะถ้าเป็นตัวปีเดียวกันเนี่ย0607 Fortuner ไม่มีแอร์ราวแต่มี7มีแล้วนะครับมีแอร์ราวเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งเหมือนกันนะครับนี่สำหรับคนที่ต้องการเออดูนิดนึงนี่ข้างหลังด้วยนะไม่ใช่ว่าเนี่ยนะครับหน้าหลังนี่มาแบบเดิมๆแบบนี้ใครที่ต้องการหารถพร้อมดุยในราคา 3-4 แสนบาทนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เป็นรถพี่ผมเองคนที่ซื้อสดไม่มีแวตนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับซื้อสดไม่มีแวตมีเล่มพร้อมโอนทันทีนะไม่มีการถอดอะไรออกทั้งนั้นนะครับถ้าซื้อขายกันในราคานี้ไม่มีถอดออกนะครับอย่างที่เห็นในรีวิวเลยนะครับเครื่องทรงเครื่องเสียงแหลกหลังคาเนี่ยนะครับนะพวกนี้คือจบนะครับ
ไม่ใช่ไปถอดขายแยกชิ้นให้คนอื่นนะสำหรับคนที่ซื้อในราคา 429,000 บาทนะครับสภาพบอดี้อย่างที่เห็นจริงๆแล้วสีเนี่ยมันเป็นรอยบูยิงรอยต่างๆเนี่ยผมเก็บให้ได้นะครับแต่ว่าต้องรีวิวให้ดูความเดิมๆก่อนนะครับรีวิวให้คุณผู้ชมดูเดิมๆสภาพเดิมๆเพื่อความสบายใจของคนที่จะมาซื้อรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะบอกไปแล้วนะครับตาไฟเดี๋ยวจะส่งขัดให้นะครับเพราะว่ามันก็เหลืองตามการใช้งานนะครับจริงๆถอดขัดถอดล้างได้นะครับถอดขัดถอดล้างได้เพราะว่าถ้าตาไฟแท้มันจะเหลืองๆแบบนี้แหละนะครับถ้ามันใสๆแสงมาใสไปตาไฟเทียมมาหรือว่าเขาเปลี่ยนตาไฟใหม่มาแต่ว่านี่คือเดิมๆมาให้ก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับที่มองหารถมือ2นะครับรถ PPV รถครอบครัวราคาประหยัดประหยัดนะครับปี 06-07 แต่จัดแฟนได้ไม่เยอะนะต้องบอกนำเรียนก่อนเพราะว่ามันคือว่ามันลดเกินปีที่แล้วจัดไปแล้วจัดได้น้อยนะครับอาจจะจัดได้ประมาณสัก300,000กว่าบาทนะ300,000หน่อยๆอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ต้องการซื้อผ่อนนี่บอกไว้เลยนะครับแต่ว่าถามว่าผ่อนถูกไหมผ่อนถูกแน่นอนนะครับงวดอยู่ประมาณสักผมว่าน่าจะประมาณสัก 6-7,000 ประมาณนี้นะครับฝากไว้อีก1คันแล้วกันนะสำหรับ PPV น่าใช้รถดีน่าใช้นะครับ New 7 Activo Gear Auto 4x4 P50 คันนี้ 429,000 บาทนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่องรถมือ2ที่จะรีวิวนะทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ให้ได้เลือกซื้อเลือกสรรกันสำหรับวันนี้สศักดากับมิวเซเว่นนะครับใครโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ0997591779นะครับ0997591779เบอร์เดียวเบอร์เดิมแล้วก็เบอร์ไอดีไลน์เป็นเบอร์นี้ของสศักดาโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้น429,000 บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ